ก็สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back Bash Channel นะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมนนท์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของค่ายยับนั่นคือเพลงไหนเล่านะครับเพลงนี้มีแรปเปอร์3คนด้วยกันนั่นคืออัตตา X Backship แล้วก็ X Milli นะครับผมเฮ้ย3คนนี้ไม่เคยฟีดกันเลยใช่ไหมอัตตาแบ็คชิปมินลิน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ3คนนี้อัตตาที่เป็นคนที่แรปได้สัดส่วนแปลกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แบ็คชิปเป็นคนที่มีเนื้อแรปที่ดุดันน้ำเสียงเดือดมินลินี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วพักก่อนนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันก่อนไปชมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก่อนจะพร้อมแล้วไปรับชมเพลงไหนเล่าพร้อมกันเลยครับโปรดิวโดยทีบิกเก็ตเธอโอเคไหมเก็บอะไรไว้พร้อมรับฟังถ้าหากไม่ไหวไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรขอบคุณที่เชื่อใจและเล่าให้ฟังเธอโอเคไหมเก็บอะไรไว้พร้อมรับฟังถ้าหากไม่ไหวไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรขอบคุณที่เชื่อใจอยากกะลีเดียเสียงอัตตาเพิ่นง่วงนอนเลยกลับไปคิดจนจมในใจเพียงผู้เดียวพอไม่ค่อยเป็นแพร่ที่แก่ดอกแก่หมดชึกความรู้สึกแย่ๆบางครั้งกันแก่จนอาจจะเก็บก็ชิดบางครั้งบางทีชีวิตก็ไม่มีสูตรสำเร็จมาบอกบางครั้งกูเป็นคนทำบางบีวงวันกูเอาความเจ็บมาก่อนแต่คงจะเจ็บมาก่อนแค่ตลอดความเจ็บตามเก็บเมื่อเธอเด็ดเอาน้ำเล็กมาใส่ในเข็มในปอดเจอคนใจร้ายที่ดูคล้ายๆกับว่ามันหลอกแต่ฉันดีใจเสมอเมื่อได้เห็นเธอเดินเข้ามาบอกโอ้ยคนลงตัวมีลิ้นอย่างกับลิเดียเลยอ่ะโดนก็เลือกเป็นคนที่พามาบ้านตอนนี้เป็นอะไรสภาพยังกับตายซากข้าวปลามึงก็ไม่ได้กูกลัวมึงจะเป็นบ้าว่าเพื่อนเห็นมึงมีปัญหาเข้ามากูก็เข้าใจเวลาเป็นแบบคนหล่อแล้วคิดกูยิ่งจะแย่ไงอยากจะเล่าให้กูฟังไหมถ้ามึงไม่ไหวเพื่อจะช่วยอะไรไม่ได้บังคับทำไมจะพูดก็แค่เห็นไม่โอเคมันก็แค่นั้นเรื่องนั้นก็ช่างบ้าที่ก็ทำให้โอนเองแค่วันนี้มันอาจจะทำให้ตัวมึงรู้สึกเฟลก็แค่ต้องเจอไม่ว่าอะไรจะเรื่องดีหรือเรื่องแล้วมันก็แค่ชั่วคราวที่จะต้องเสียใจเป็นแค่เรื่องอุ๊ยแล้ว3คนนี้มีเมโลดี้ได้ทุกคนเลยโอเคไหมเก็บอะไรไว้พร้อมรับฟังจะหักไม่ไหวผมชอบมิลลี่อ่ะนั้นจะเป็นอะไรขอบคุณที่เชื่อใจและเล่าให้ฟังเธอโอเคไหมเก็บอะไรไว้พร้อมรับฟังจะหักไม่ไหวไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรขอบคุณโอ้ยเฟิร์สฟีลกู๊ดเลยเพลงนี้ที่ไม่เข้าใจเขาเล่าว่าเล่ามันช่วยบรรเทาทำให้เราเมาลืมเวลาเงาหรือว่าตอนเราเศร้าใจถึงสุราจะพาเมาไหมแต่ปัญหายังอยู่และติดไว้จนถึงเราตายกลายเป็นว่ามึงลืมมาเยี่ยมความสุขพรุ่งนี้มาใช้สุดท้ายในเช้าวันต่อมาปัญหาข้างคาและยังคงไว้เว้ยเล่าแท้เล่าไม่ใช่เล่าแบบเมาเธอจะเหนื่อยหยุดพักทานข้าวทานข้าวถ้าเธอเศร้าอยากเล่าคนนั้นมาจะเจอเราพอเราฟังเรื่องเราเพื่อนักจะกลายเป็นเบาเอาที่โอเคเล่าทุกทีฉันอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะฟังเก็บไหมเก็บอะไรไว้พร้อมรับฟังจะหักไม่ไหวไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรขอบคุณที่เชื่อใจและเล่าให้ฟังเธอโอเคไหมเก็บอะไรไว้พร้อมรับฟังจะหักไม่ไหวไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรขอบคุณที่เชื่อใจและเล่าให้ฟังโอเคก็ดีเลยโ
โอเคเพื่อนๆโอ้โหเพลงนี้ครับไหนเล่าอ่ะครับเล่าแบบเล่าเรื่องอ่ะเล่าเรื่องที่มันอยู่ในใจแล้วออกมาให้เพื่อนๆฟังอ่ะระบายประมาณนั้นโอ้ยเพื่อนๆดูโคตรดีเลยมินลิฮุกโคตรดีไอ้เหี้ยมีความคล้ายแบบนิดเดียววันเดอร์เฟรมไดโดฟินอ่ะแล้ว3คนเนี่ยครับอัตตาแบ็คชิปมินลิร้องเมโลดี้ได้หมดเท่ๆโคตรเจ๋งอัตตานี่สัดส่วนแปลกประหลาดอยู่แล้วนะครับแบ็คชิปเสียงโคตรหล่อหล่อเหี้ยๆเลยแล้วก็มีเมโลดี้นิดหน่อยช่วงท้ายที่ชอบที่สุดเพลงนี้คือมินลิเพื่อนๆทั้งแรปทั้งร้องโคตรดีนะครับข้ายับเพราะคอมเมนต์ว่าเพลงนี้แบ็คชิปแต่งฮุกอ๋ออัตตาช่วยไกด์มินลิร้องฮุกเยสยับทีมเวิร์กแบ็คชิปแต่งฮุกอัตตาไกด์มินลิคนร้องโคตรเท่นะครับโอ้โหยับทีมเวิร์กสุดยอดเรื่องในเพลงนี้ที่เขาเล่าก็คือเป็นเรื่องในวงเล่าอ่ะระบายกันออกมาใช่ไหมแบบเพื่อนสนิทกัน3คนระบายกันให้ฟังแบบไม่มีเรื่องอะไรอยู่ในใจไหมอะไรแบบนี้เพลงนี้เหมือนเป็นภาคต่อจากเพลงก่อนน้องอัตตาเพลงแย้มบานอ่ะเพราะว่าเพลงนี้หมดสนับสนุนด้วยกรมสุขภาพจิตนะครับอยู่นี่อัตตาพีเพลงออกมาแบบ2เพลงติดแล้วนะเอ้ยดีอ่ะน่าจะเป็นแบบเกี่ยวเนื่องกับเพลงที่แล้วล่ะเพลงแย้มบานใช่ไหมเพราะว่ามีกรมสุขภาพจิตมาด้วยนะครับเพลงนี้ผมว่ามันเป็นเพลงแบบพลังบวกอ่ะมันพลังบวกจริงๆนะเพลงนี้มันฟังแล้วมันฟีลกู๊ดอ่ะไม่มีอะไรไหมมาเล่ากันฟังไหมแชร์กันอย่าเก็บไว้คนเดียวนะเฮ้ยดีฟังแล้วรู้สึกดีมากเลยก็ฮุกมินลิอ่ะโคตรดีโคตรดีเลยวุ้ยก็เพื่อนๆที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นภาวะโรคซึมเศร้านะครับลองฟังเพลงนี้ดูนะครับแล้วก็เปิดใจให้สายด่วนสุขภาพจิตก็ได้นะครับคือเขาจะช่วยแบบรับฟังเรื่องของเราจะทำให้อาการเรามันดีขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้คนที่เป็นโรคนี้อยู่นะครับผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับก็เพลงนี้โหฟังแล้วมีพลังบวกนะครับสนุกดีแล้วก็ฟีลกู๊ดนะครับชอบต้องมากๆเลยมินลินี่สุดยอดเลยเพลงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพลงนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ก่อนจากกันไปใช้ชีวิตจะประมาทและอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยแข็งแรงนะครับวันนี้ผมนนท์ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย